พี่น้องคุณแม่อายุ90ปีนั่งผ้าหมักบกอยู่นี่อายุ90ปีแล้วตาดีคักนะครับแห้งก็ดีตอนนี้ก็กำลังผ้าหมักบกนี่ครับพี่น้องคุณได้หมักบกมากอ่ะมานั่งผ้าผ้าไว้ก่อนบ่ทันได้แกะคุณแน่นอนว่าพี่น้องอายุ90ปีแล้วแห้งดียังคักเปลี่ยนหน่วยใหม่บักบอกกะเก็บมาน้ำผู้น้ำโคกพี่น้องนี่ฝุ่นในงามบ่ในมันงามบ่ฝุ่นโอ้คักคักพี่น้องบัดนี้มันยังคักคุณได้เครื่องกระสอบเอาพาไปเรื่อยๆให้แล้วแบบนี้แล้วบ่คุณของมากพี่น้องตอนนี้ก็พาได้หลายแล้วคุณบ่ทันได้แกะพาไปก่อนแกะที่หลังนี่หน่วยยังสิงามในดีนี่ครับคุณแม่จันสีอายุ90ปีพาดีๆเด้ออย่าให้เสียวใส่มือเด้อหน่วยใดมันพาง่ายๆเม็ดในก็งามพี่น้องตาดีตาก็ดีได้เห็นหงคุณผ้าแล้วกินบ่ตำใส่ครกตำใส่ครกกินเอาเปลือกมันออกเลยเด้อกลัวเอาเปลือกออกดีๆขันชั้นมันขมกินแต่เม็ดในมักบกนี่ก็มีวิตามินพี่น้องนี่ผุนพาปกบกอยู่แน่นอนครับมันมีห้อยอ่ามันอยู่ตัวห้อยมันอ่าอยู่นะนั่นขันเท่าถือห้อยอ่ามันก็ออกง่ายนี่ครับตายังดีอยู่เด้ครับพี่น้องคุณผ้าหมักบกของหมักนั่นได้หลายแล้วนี่คุณนี่เดี๋ยวก็แกะที่หลังนี่ล่ะครับของหมักผู้เฒ่าไปโคกไปป่าไปดงย่ำใดก็ให้ได้เก็บหมักบกมาให้นี่ครับนี่กระสอบหนึ่งอ่ะผ้าให้แล้วเด้อบัดนี้หน่วยเก่ามันมีหน่วยเนาหน่วยดีพี่น้องคุณนี่ล่ะครับหมักบกอ่ะเก็บมาแต่ในโคกในผู้นี่เอาไว้ขัวกินแซ่บครับมีวิตามินครับพี่น้องนี่สุดยอดเลยคุณ เทคนิคการพาหมักบกคุณงามครับในกับใหญ่อ่ะให้เพื่อนพาอยู่นี่แล้วพี่น้องเพื่อนถูกใจหลายนี่แหละครับน้ำ
มาให้เบิ่งทายทอดมาให้พี่น้องเบิ่งว่าเพิ่นอายุ90ปีแล้วก็ยังแข็งแรงตาก็ดีพี่น้องแต่ว่าหูเพิ่นก็สิบ่ใครได้ยินปานใดเฒ่าแล้วนะครับคุณแม่แจ่มศรีอายุ90ปีเราสาวแห้งฮะคุณครับเอาซ้ำนี่ล่ะพี่น้องนี่นำมาให้เบิ่งเด้อนี่ตอนนี้ก็มารับศีลรับพรจากคุณแม่เด้อปีมาเลยนี่ปีก่อนมันพอดีเอาเป็นมันซะเอาปีมาเลยไม่ใช่ความสุขคุณจะเป็นหายยกมันคุณเล่นจะเล่นพรให้พุทธศาสนาอะไรนั่นเกินสาธุครับนี่ครับพี่น้องอ่ะก็ให้เพิ่นพาอยู่นี่ล่ะสิแล้วง่ายบ่วุเออเอาพี่น้องก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับกันเลยปีใหม่มีแต่คนทุกคนจะเล่นให้อายุมันคนให้จะเล่นพรในพระพุทธศาสนาเนี่ยกำลังวังชาต่อไปสาธุครับ